ันนี้ไม่แอบเที่ยวนะวันนี้ไม่ทำรายการผมมาอยู่เชียงใหม่มาฝึกเล่นซิปไลน์ซิปไลน์มันก็ไม่ยากหรอกเซฟตี้ต้องใส่ให้เป็นครับใส่เซฟตี้ก่อนมันจะมีเซฟตี้อยู่2เส้นเซฟเนี่ยมันต้องเซฟที่ต้นไม้ก่อนจะออกจากต้นไม้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเซฟตี้เนี่ยปั๊บเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเสร็จเล่นคนเดียวไปคนเดียวไม่สนใจใครไปนี่แหละปั๊บทุกอย่างต้องเซฟตลอดเซฟนี้ไว้สำหรับอะไรสำหรับความผิดพลาดเวลาเราตกตุ๊บลงไปเนี่ยไอตัวเซฟเนี่ยมันก็ยังหิ้วตัวเราไว้อยู่ปุ๊บไปลายไหนนี่ปุ๊บอันนี้เป็นตัวสูงก็ต้องดูว่าตัวสูงเป็นยังไงอันนี้จะเห็นวิวเชียงใหม่ทั้งหมดจากตัวเซฟตี้ที่มันอยู่บนต้นไม้เนี่ยปุ๊บมานี่แป๊บมาคล้องนี่ปั๊บนี่จากนั้นก็กดเซฟตี้มาคล้องนี่ปั๊บแล้วก็วางตรงนี้ปั๊บปั๊บนี่เขาบอกว่าเช็คเฮียแล้วก็เช็คตามเขาบอกไปใช่ไหมล่ะมันก็แค่นี้แหละจากนั้นก่อนที่จะไปฐานต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องเอาตัวเซฟตี้เนี่ยมาคล้องไว้ปั๊บนี่คล้องไว้ให้นี่ตัวเซฟตี้ปั๊บคล้องปั๊บแล้วก็เดินทางต่อก่อนที่จะไปฐานต่อไปก็ต้องเซฟก่อนปั๊บนี่เห็นไหมจากนั้นก็ตัวลอกเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วก็เอาตัวลอกอีกตัวนึงที่มันแขวนอยู่เนี่ยก็มาล็อกปุ๊บกดเซฟที่มันอยู่กับต้นไม้ตัวเนี้ยเห็นไหมปั๊บแล้วก็ใส่ปุ๊บอันเนี้ยมันคือความสุขที่เราสามารถมาสัมผัสได้ตลอดทั้งวันแหละเขาเปิดตลอดเออเขาออกแบบมาดีเนาะพอมาถึงฐานคุณก็ล็อกปั๊บแกะตัวเซฟออกปึ๊บปึ๊บใครออกแบบผมไม่สนใจหรอกผมจะเล่นปึ๊บจากนั้นไอ้เชือกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็มาเกาะที่ตัวนี้เพื่อที่จะไปยังฐานต่อไปแต่อย่าลืมแกะตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะอย่างนั้นถ้าไม่อยากให้นิติขาก็หาที่คล้องซะมันมีที่เอวเราอ่ะคล้องปึ๊บเดี๋ยวหาที่คล้องก่อนปึ๊บแค่นี้อย่างนั้นตัวเซฟตี้อ้าวนมไม่พาสาวๆเล่นหรอครับนะแล้วก็เดินอันเนี้ยเห็นไหมเขาทำไว้2อันปึ๊บสีแดงเขาทำไว้ให้ทำไมเอาไว้สำหรับเซฟเดินเลยทีนี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างที่คุณเดินทางในซิปไลน์เนี่ย เรื่องระบบเซฟตี้ตัวคุณเล่นไปแล้วมันเพลินอ่ะชุดมันหลวมก็ต้องเช็คด้วยเพราะนั่นแหละคืออันตรายที่สุดกับการเล่นอุปกรณ์ชนิดนี้หรือว่ากีฬาชนิดนี้เพราะว่าต้องเช็คว่ามันหลวมไหมถ้าหลวมเนี่ยก็คือต้องใส่เซฟตี้ให้ดี
จากนั้นก็เล่นต่อแค่นี้แหละพอเช็คอุปกรณ์เสร็จปึ๊บ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 เช็คอุปกรณ์เสร็จแน่นหนาแล้วก็เดินทางต่อกดเซฟจากอีกตัวนึงมาใส่ตัวนึงอย่าลืมนะว่าเรื่องเซฟเนี่ยสำคัญที่สุดแค่นี้แหละเซฟปับเซฟตรงไหนก็ได้แล้วก็ยืดตัวมาปับ การจะโรยเชือกลงก็ไม่ยากระบบเซฟตี้พร้อมกดเซฟตี้ก่อนแล้วจะมีคนโรยอยู่ข้างล่างกดเซฟตี้เสร็จน้ำหนักเรา70กิโลก็บอกเขาด้วยนะว่าน้ำหนัก70กิโลแล้วก็จะนั่งทิ้งน้ำหนักลงป๊อบเห็นไหมปึ๊บป๊อบปึ๊บปึ๊บนี่เห็นนะแวบนี่ไม่ต้องเล่นบันจี้จัมป์ให้ยุ่งยากป๊อบนี่ลงจบทิปง่ายๆ